สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับผมซามูจิร้องไห้อีกเช่นเคยนะครับเกมที่ท่านจะได้ชมอยู่นี้ก็คือเป็นเกมโลโก้มาเนียนะครับก็จะเป็นเกมประเภทที่เรียกได้ว่ารับสมองนะครับเราต้องสับรางรถไฟนะครับให้ตรงตามภารกิจที่รถไฟจะวิ่งไปถึงเป้าหมายนะครับในเกมก็จะมีเป้าหมายรถไฟออกมาอยู่แล้วนะครับว่ารถไฟแต่ละขบวนนั้นก็จะเข้าไปในตำแหน่งสีอะไรต่อสีอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะทำเป็นยังไงบ้างเล่นกันยังไงบ้างนะครับแล้วเกมนี้เป็นเกมรับสมองนะไม่ใช่ง่ายนะครับปรับออปชั่นก่อนนะครับว่ากราฟิกตอนนี้ผมเปิดไฮสุดยัง Advance โอเคครับไฮสุดแล้วนะครับแล้วก็กด Apply แล้วก็โอเคนะครับเกมนี้เป็นเกมลิขสิทธิ์นะครับก็ต้องยืนยันไว้ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคครั้งอ่ะแล้วก็กด Back ไปนะครับแล้วก็ Play Game นะครับโหมดในเกมที่จะเลือกก็จะมีอยู่หลายโหมดด้วยกันนะครับ Time Attack Checkpointนะแต่ผมจะลองเล่นในโหมดแรกๆดูก่อนนะครับจะเป็น Time Attack ก่อนละกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพโอเคครับตอนนี้ Toruna เนี่ยมีแค่เส้นเดียวนอกนั้นผมยังไม่เปิดเลยเพราะตอนนี้ผมเพิ่งลงเกมมาสดๆใหม่ๆแล้วเป็นเกมเก่านะครับที่ผมเก็บเอาไว้นานแล้วแล้วไม่ได้เอามาเล่นนะครับตอนนี้ก็จะได้เล่นสมใจแล้วนะโอเคครับไปกันเลยครับสตาร์ทรอรีโหลดสักครู่ทีนี้นะครับเขาก็จะสอนนะครับดูสิว่าจะสอนเรายังไงขอใช้ลูกศรให้เป็นประโยชน์โอ้โอเคกดปุ่มตรงกลางเมาส์นะครับเพื่อเป็นการมองวิวอะไรต่างๆนะมองวิวต่างๆนะครับอันนี้คือสูงที่สุดแล้วฮะแล้วกดซ้ายขวาปุ่มลูกศรซ้ายขวานี่จะก็จะเป็นตัวช่วยในการขับทิศทางอะไรต่างๆนะครับนะครับโอเคโค้ชต่อไปมีอะไรอีกไหมแล้วก็มันสลับได้ครับสับประแจได้นะตรงนี้ก็จะเป็นประแจกากบาทนะครับสำหรับรถไฟนะครับแล้วก็กด close by นะครับแล้วมีตรงไหนอีกเนี่ย go to spot รถขบวนนี้จะไปที่สถานีนะครับ go to spot เรียบร้อยแล้วก็ closeจะไปที่สถานีเหรอผมก็ต้องหาดูก่อนสีน้ำเงินนะครับเราดูที่สีน้ำเงินนะแล้วก็สับรางสับรางตรงนี้ครับพอรถมันไปไม่ได้ครับสับประแจลงมานะครับแล้วก็กด close ไปแล้วก็เปิดไฟสัญญาณไฟรถขบวนนี้ก็จะเข้าสถานีปิดไฟแดงก่อนครับเพื่อให้จอดดูแผนที่ครับมีรถขบวนไหนแทรกมาเปล่าครับไม่มีใช่ไหมครับโอเคสับประแจเข้าดีเดิมนะครับอันนี้เป็นโหมดสอนเล่นๆนะสอนเฉยๆนะแต่ว่าก็จะมีที่ยากกว่านี้นะครับโอเคครับรถคันนี้จะเข้าสับประแจไปที่สีน้ำเงินนะครับโอเค go to spot แล้วก็ close แล้วก็เปิดไฟสัญญาณไฟปรับเปิดไฟโอเคครับโอเคครับรถไปแล้วครับจอดสถานีไหมโอเคเลี้ยวมาแล้วโอเคเข้าไปแล้วครับจุดหนึ่งโอเคครับปรับรางเขาที่เดิมจอดครับจอดไฟแดงอยู่โอเคโอเค
คันนี้ไปอุโมงค์น้ำเงินอุโมงค์น้ำเงินอยู่ไหนโอ้รถมาอีกคันแล้วอ่ะปล่อยโอเคครับรอเขาสับรางไปก่อนนะแล้วก็นะครับเราก็สับประแจกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดสัญญาณไฟทีนี้รถก็จะเข้ามาคันนี้จอดสถานีไหมจอดแล้วก็ปิดไฟก่อนเพื่อให้จอดนะครับดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเล่นจริงๆจังๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าสมองอะไรเนี่ยทำงานจะไม่ทันโอเคครับทีนี้ไฟแดงใช่ไหมฮะกดสัญญาณไฟโอเคแดงใหม่แล้วฮะเปิดสัญญาณไฟเปิดเลยนะจอดไหมจอดก็ฮะโอเคครับผมทำตามเควสนะครับหรือไม่เรากดที่แผนที่ก็ได้ครับไปที่ประแจเนี่ยครับเราก็จะเห็นประแจตรงนี้ฉากนี้มีแค่2ประแจเท่านั้นนะครับโอเคครับผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วครับได้เหรียญทองอะไรมาเราก็ไปเมคแมปได้เลยนะครับตัดใหม่ครั้งนะครับตะกี้พ่ายแพ้ไปแล้วนะครับรถขบวนนี้มาแล้วไปจุดแดงเราก็ต้องเร็วครับอย่างนี้เปิดไฟโอเคประแจตรงนี้สับไหมสับแล้วนะครับตรงนี้โอเคดีแล้วเอาไปเขียวนะครับเคลียร์รถตรงนี้ก่อนนะครับไฟเขียวแล้วก็ไปเคลียร์ตรงนี้นะครับสับประแจให้ทันนะครับถ้าสับประแจไม่ทันนี่โอกาสรถชนกันก็มีเยอะนะครับพยายามดูแผนที่ไว้นะครับถ้าดูแผนที่ไว้นี่ก็จะทำให้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับแต่ถ้าเราดูแบบปกติก็จะดูยากนะครับโอเครถใหม่แล้วนะครับรอไปก่อนให้ขบวนนี้สวนก่อนนะครับทางนี้ครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปโอ้โหประแจนี่คือจะเยอะขึ้นนะครับโอเคครับโอเคครับผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับต่อไปก็สับตรงนี้นะครับโอเคครับรถรอนานแล้วนะครับเปิดไปไฟเขียวเชิญนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับโอ้มีรถไหนมาอีกโอ้รถเข้าสีเขียวไปแล้วครับตะกี้นี้ดูให้ดีฮะดูให้ดีมีรถมารออยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถสีเงินนะครับโอเคครับถูกต้องนะครับแล้วก็สับประแจไปรอประแจตัวนี้ทำเปลี่ยนประแจครับสับไปขวาเปิดทางสีเงินนะครับอันนี้นี่ยังง่ายนะครับยังง่ายกว่าสิ่งที่ผมจะไปเจอต่อไปซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็ลองหาดาวน์โหลดกันนะครับสีเขียวครับสีเขียวสับประแจก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดมาเลยใช่ไหมเปิดไฟสัญญาณไฟพร้อมนะไม่ใช่ปล่อยรถเข้าอุโมงค์ผิดนะคือมันก็ไม่ใช่นะครับเร็วกว่ากำหนดหรือไม่เรายังไม่รู้นะครับภายในเวลาโอ้มาอีกแล้วสีแดงตรงไปตรงแล้วก็เปิดสัญญาณ
แล้วก็สับประแจไปซ้ายประแจซ้ายโอเคครับผ่านไปดูดีนะครับใหม่แล้วเหรอโอ้เหมือนกันเหมือนกันโอเคไปที่เดียวกันเลยนะโอเคไปที่เดียวกันอย่าเพิ่งออกมาแล้วกันอย่าเพิ่งออกสวนมาแล้วกันโอ้โหแดงอีกแล้วรัวๆเลยอ่ะมารัวๆเลยมีรถจักรไอ้น้ำรถดีเซลไฟฟ้าโอ้โหมากันพรึบมาอีกไหมยังไม่มีโอเคครับก็ต้องทำเควสให้ผ่านนะครับพอผ่านแล้วก็จะได้ไปฉากต่อไปได้นะครับพยายามอย่าพลาดนะครับดูแผนที่ไว้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดพลาดมีรถรออะไรตรงเนี้ยโอ้เอ๊ะโอเคเข้าไปแล้วตกใจหมดนึกว่ารออะไรโอเคครับไปแล้วครับไปกดที่ตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งของรถนะครับว่ารถไปถึงไหนแล้วรอหน้าอุโมงค์นะครับมีรถสวนไหมไม่มีไม่มีเดี๋ยวก็ปล่อยให้เข้าไปนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับยังเหลืออีก2ขบวนหรือเปล่าล่ะเนี่ยผมว่าน่าจะเหลืออีกสัก2ขบวนหรือ3ขบวนเราต้องระวังผ่านจริงไม่จริงมาแล้วครับสีน้ำเงินโอเคเปิดสัญญาณสับประแจโอเคครับตรงไปเลยครับสีเขียวเดี๋ยวรอยนี่ก่อนนะรอยนี่ก่อนก็ถูกแล้วอันนี้ยากขึ้นแล้วนะไปแล้วครับสับประแจซ้ายสิโอเคเอ้าลอก่อนครับรอก่อนตรงไปได้เลยสับประแจเยอะจริงๆมันต้องวนครับเนี่ยครับมันต้องวนสับเพื่อให้รถเข้าอันนี้โอเคแล้วก็มาจัดการตรงนี้โอเคเรียบร้อยอ้าวเลี้ยวสิโอ้โหความซับซ้อนนี่มันมีมากขึ้นแล้วเราก็นะครับโอ้วิ่งแบบอุ้ยมาอีกแล้วเหรอโอ้โหทำไมมันเร็วจังโอเคครับ
สับรางไปโอเคเปิดไฟเขียวถูกแล้วนะเนี่ยถูกแล้วโอเคครับเอ้าจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนจอด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 หือไปก่อนไปสีแดงโอเคมันไม่มีป้ายไงไอ้นี่ก็ถอยเลยโอเคแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งไอ้นี่จะถึงก่อนป่ะคำนวณเวลาแล้วโอเคครับทันครับตรงแล้ว เปิดประแจแล้วไปได้แล้วมันว่ามันชิดเกินไปเหรอมันเป็นไรโอเคมันเว้นระยะห่างของขบวนไว้ก่อนโอเคครับสับไปเลยครับแล้วตรงเนี้ยตรงไปนะครับสีเงินโอ้ยสีเงินใหม่ละโอ้มันจะเข้าเสียงเงินอีกโอเคครับโอเคครับลุ้นครับลุ้นแดงแดงใช่ไหมแดงโอเคเลี้ยวเลี้ยวสับประแจโอเคเประสบความสำเร็จไปด้วยดีนะครับกับเกมในเบื้องต้นก็นี่ขนาดในเซกแรกนะครับยังเรายังปวดสมองกันขนาดนี้นะในการที่จะสับประแจนะครับในให้รถไฟเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามดูในเกมนี้นะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ลองหามาลงเล่นก็ได้นะครับในชื่อเกมที่มีชื่อว่า Local Maniaนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ